สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับช่องนี้ก็เกี่ยวกับการทำเครื่องบินบังคับวิทยุแล้วก็ทำนู่นทำนี่เรื่อยเปื่อยไปหมดนะครับก็หลังจากที่มีเพื่อนๆ นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นเซอร์โวนะครับพอดีวันนี้นะครับผมก็กำลังทำเครื่องบินอยู่พอดีนะครับก็เลยขอเอามาพูดแล้วกันนะว่าแป้นวางเซอร์โวเนี่ยจะทำยังไงให้มันแข็งแรงนะครับผมจะบอกว่าการวางเซอร์โวบนเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับมันมี2แบบนะถ้าสมมติว่าคุณทำแป้นไว้ข้างหลังแล้วมันไม่รุ่งเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเอาเซอร์โวไว้ด้านในลำตัวนะครับแล้วก็โยงฟุตหลอดออกมานะครับเหมือนกับตอนที่ผมทำเครื่องบินน้ำมันอะไรประมาณเนี้ยที่เอาฟุตหลอดโยงออกมานะครับแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะถ้าอยากจะทำให้มันทนแล้วก็ทำให้โฟมตรงเนี้ยมันไม่มีปัญหานะครับวิธีการทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับแป้นวางเซอร์โวเนี่ยคุณใช้ไม้หน้าตรงเนี้ยเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะใช้ไม้พลายวูด3มิลนะครับสำหรับคนที่ตัดยากนะผมแนะนำแบบนี้ถ้าตัดไม้พลายวูด3มิลแล้วตัดยากมันจะมีไม้พลายวูด1มิลอยู่คุณผู้ชมเราทำหน้ากว้างแบบนี้เลยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับอยู่ด้านหลังนี่คุณผู้ชมนี่ครับอันนี้เนี่ยคุณต้องทำเป็น2ชั้น3ชั้นขึ้นไปนะครับให้มันเป็นแป้นสำหรับวางน็อตนะครับถ้าสมมติว่าคุณแปะไปด้านในลำตัวเลยเนี่ยแล้วคุณขันน็อตลงไปเลยเนี่ยรูมันอาจจะคลอนได้ในอนาคตนะครับถ้ามันเป็น2ชั้นแบบเนี้ยมันยังมีความแข็งอยู่ไม้มันจะไม่แตกคุณผู้ชมมันจะได้ช่วยกันนะครับทีนี้นะครับเรื่องของการออกแบบลำตัวคุณผู้ชมผมจะบอกว่าถ้าคุณจำเป็นที่ต้องเอาเซอร์โวไว้ด้านหลังจริงๆนะครับให้คุณเจาะแบบนี้เลยคุณผู้ชมให้มันยาวลักษณะนี้เลยนะครับให้เซอร์โวมันวางได้แบบอิสระนะครับผมจะเอาเซอร์โวใส่เข้าไปให้คุณดูนี่ฮะให้มันกว้างกว่าเซอร์โวเลยเห็นไหมนี่ครับเห็นเนาะเนี่ยให้เซอร์โวมันลอดผ่านไปได้เลยนะครับนี่นะแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะออกแบบตัดมันนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับแป้นเซอร์โวเนี่ยเวลาเราจะทากาวนะครับผมจะใช้ปากกาเขียนนี่ครับเส้นที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ผมจะทากาวแปะมันนะครับผมจะเหลือบ่าไว้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วเวลาใส่เข้าไปคุณผู้ชมมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ดูนะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับเราก็สามารถใส่เซอร์โวได้แล้วก็ขันน็อตเข้าไปได้คุณผู้ชมโอเคเนาะทีนี้นะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเรื่องของรูตรงนี้เนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะมีปัญหาค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นเวลาเราถอดเปลี่ยนเซอร์โวหรือว่าเราไปกระทบมันอะไรมันใช่ไหมอย่างเช่นเราไปโดนมันแรงๆหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะยุบพอมันยุบแล้วเนี่ยเครื่องบินบังคับของเราเนี่ยจากที่มันแบบเป็นเหลี่ยมเป็นสันอยู่ดีเนี่ยมันก็จะไม่สวยถูกไหมคุณผู้ชมวิธีการแก้ตรงนี้ทำยังไงนะครับคุณต้องใช้นี่ครับเทปใยสับรถครับคุณผู้ชมนี่ฮะเราจะแปะทาบรูมันไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูแล้วกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยนะครับเราก็แค่ใส่ใจมันหน่อยตั้งใจทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จบแล้วคุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยแปะเข้าไปเลยนะครับแปะเข้าไปเพื่อกันขอบมันนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นสันคุณผู้ชมเห็นยังเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันดีกว่านะครับแล้วมันจะปกป้องขอบตรงนี้ได้ดีกว่าถ้าคุณไม่แก้ปัญหาแบบนี้นะมันก็ไม่จบอยู่ดีนะครับแค่การใส่ใจตรงนี้เพิ่มแค่นิดเดียวเองคุณผู้ชมนะครับเนี่ยแค่นี้เองคุณผู้ชมนี่ไอ้ตรงเนี้ยจะดึงยาวหน่อยคุณผู้ชมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราจะดึงให้มันยาวๆหน่อยนะมันจำเป็นมากเพราะว่าไอ้ขอบเนี่ยมันค่อนข้างจะบอบบางนะครับข้างนอกอ่ะอย่าไปดึงยาวดึงยาวๆข้างในนะครับข้างในมันไม่มีใครเห็นหรอกคุณผู้ชมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะปัญหาที่ตามมาคืออะไรคุณผู้ชมรู้ไหมปัญหาที่ตามมาคือว่าเวลาเราติดสติ๊กเกอร์หรือ OPP เทปเนี่ยกลัวว่าเวลาแปะไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอย
ผมมีวิธีแก้คุณผู้ชมวิธีแก้นะครับคุณไปหาเศษโฟมมาอันนึงคุณผู้ชมแล้วคุณกดมันลงไปครับกดแบบนี้นะเนี่ยกดแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยกดเพื่ออะไรโฟมตัวเนี้ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันสามารถกดได้ขนาดเราเอามือไปข่วนมันยังเป็นรอยเลยถูกปะเราก็แค่กดมันลงไปคุณผู้ชมกดให้มันเสมอกับผิวบนเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นตออันล่างมันจะไม่เป็นตอละเพราะว่าเรากดมันลงไปเห็นปะและทีเนี้ยเวลาคุณจะแปะสติกเกอร์หรือว่าทำสีด้วย OPP Tape เนี่ยมันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมออกมาหลังจากนั้นนะครับคุณก็ตัด OPP Tape ครับแปะแบบนี้คุณดูนะแปะในช่วงที่เราจะยิงกาวคุณผู้ชมนี่ครับแปะเข้าไปนี่ครับนี่นะประมาณนี้กดๆมันหน่อยแปะๆมันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ด้านหลังแบบนี้ครับอันนี้คือด้านหลังถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้กาวยูฮูแปะนะคุณก็แปะไปเลยนะครับแต่ขอให้กาวอ่ะมันหนาๆหน่อยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณแปะด้วยกาวยูฮูนะผมแนะนำว่าคุณเอากาวปืนอ่ะไล่ขอบด้วยนะครับมันจะอยู่แน่นเลยคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้กาวปืนนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าเนี่ยเทปใยสับปะรดเนี่ยจำเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับดูนะฮะเนี่ยคุณยิงแบบนี้ยิงแค่นี้พอนี่ครับยิงตอนที่มันร้อนๆนะอย่าไปยิงตอนที่มันแบบไม่ค่อยร้อนมากนะครับแล้วกดมันลงไปคุณผู้ชมเล็งให้มันดีๆจากฝั่งนี้ดูนะฮะเล็งให้มันดีๆแล้วกดลงไปนะครับโอเคทีนี้คุณก็รอให้กาวมันเซตตัวคุณผู้ชมนี่ฮะลากให้มันพอดีนะครับนี่ให้พอดีกับเทอร์โวที่เราจะใส่ลงไปนะครับนี่ฮะโอเคทีนี้ก็รอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาไล่ด้านหลังคุณผู้ชมนี่ครับไล่แบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันไม่อยู่มันจะไปไหนคุณผู้ชมนะครับดูด้านนอกเห็นไหมด้านนอกมันก็เป็นระเบียบนะครับด้านในช่างมันไม่มีใครเห็นนะครับแต่เรารู้ว่าแป้นเซอร์โวของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ทนทานคุณไม่ต้องกลัวเรื่องหลุดเรื่องอะไรเลยนะครับบางทีนะครับคุณใส่เซอร์โวลงไปปุ๊บเนี่ยคุณกดน็อตขันน็อตอ้าวชิบหายอันนั้นหลุดไอ้นี่หลุดวิธีเนี้ยเซฟได้ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้เอาเซอร์โวลงไปดูนะครับลงให้ดูเลยนะฮะนี่ครับง่ายไหมล่ะเนี่ยแค่นี้ก็ขันน็อตได้แล้วนะฮะผมจะบอกว่าต่อให้คุณจะกดแรงๆนะคุณจะกดแรงจนลำตัวคุณหักไปเลยก็ได้นะครับไอ้แป้นเนี้ยมันก็ยังอยู่คุณกดแรงแค่ไหนคุณกดจนหางคุณหักอ่ะแป้นมันก็ยังอยู่คุณผู้ชมไปลองทำดูนะครับวิธีนี้นะครับยังไงก็อยู่คุณผู้ชมนะฮะแล้วใส่เซอร์โวง่ายด้วยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใส่เข้าไปง่ายๆนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวขอบมันจะเป็นรอยเลยเห็นไหมเนี่ยขอบมันไม่เป็นรอยอยู่แล้วเห็นไหมนี่ฮะเนี่ยคุณลองกดมันดูดิเนี่ยมันแข็งเป็นสันเป็นอะไรเลยเห็นไหมนี่ฮะนี่แหละครับวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้ามันยุ่งยากคุณก็ใช้วิธีเดิมแล้วคุณก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ